สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่1ธันวาคมค่ะยูแท้จริงดิ่งสวนความคาดหวังเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นฉุดยูพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลงโดยเฉพาะช่วงกลางเคิร์ฟอายุ 5-2 ปีหลังประธานเฟดคอนเฟิร์มเตรียมปรับสปีดการขึ้นดอกเบี้ยให้ช้าลงตามที่ตลาดคาดไว้ Nasdaq Go Stock พุ่งพรวดนำดัชนีหุ้นสหรัฐบวกแรงค่ะส่วนยูพันธบัตรราวกับว่าเฟดจะทำ QE ทั้งที่เดือนนี้ดอกเบี้ยจะขึ้น 0.5% แรงกว่าปกติอยู่ดีและเงินเฟ้อก็ยังสูงเกือบ 8% ปัจจัยปลดปล่อย Animal Spirit คือคำกล่าวของเจพาวเมื่อคืนไร้ความอมหิตไม่เหมือนคราวพูดที่แจ็คสันโฮเมื่อเดือนสิงหาคมนิกกี้ลีกหรือคุณนิกทีรามิออสประธานเฟดสาขา Wall Street Journal บอกใบ้ไว้ตั้งแต่ก่อนงานสัมมนาค่ะว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันแตกต่างจากตอนนั้นตรงยิวแท้จริงปรับตัวขึ้นมามากแล้วปรมาจารย์อย่างคุณโมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนตั้งข้อสังเกตสั้นๆตรงจุดสำคัญชี้ดัชนีหุ้นสหรัฐพุ่งสวนยิวพันธบัตรร่วงตอกย้ำความท้าทายในการสื่อสารของเฟดโดยยิ่งเจพาวโน้มเอียงไปในทางผ่อนคลายมากเท่าไหร่ financial conditions ก็ยิ่งผ่อนคลายวนกลับมาเป็นอุปสรรคต่อความพยายามควบคุมเงินเฟ้อค่ะนักกลยุทธ์แถมย้ำมุมมองสำคัญที่สุดจากนี้ไปถึงปี2023คือ two phase recession trades แบ่งกลยุทธ์เผชิญเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเป็น2ช่วงช่วงที่1 deflation inflation นักลงทุนเห็น inverted yield curve มองเศรษฐกิจสหรัฐใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอยหวังว่าเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยต่อไปได้ไม่เท่าไหร่และจะลดดอกเบี้ยในปีหน้าจึงแห่ซื้อพันธบัตรกด yield ลงมาดอลลาร์อ่อนค่าราคาหุ้นฟื้นตามหลักrelative valuations ยิวลงทำให้บอนแพงกว่าหุ้นผลที่ตามมาค่ะคือ financial conditions ผ่อนคลายในเฟสแรกนี้เราต้อง bullish สินทรัพย์เสี่ยงโดยเลือกผู้ชนะมุ่งสร้างกำไรสูงสุดเราเชื่อว่าควรลงทุนสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของ communities ซึ่งเป็นตลาดสปอตสนใจ demand supply ในปัจจุบันมากกว่ามองอนาคตยาวๆอย่างหุ้นทั่วๆไปช่วงที่2 market crash recessionfinancial conditions ผ่อนคลายหนุนราคาสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมผลข้างเคียงเงินเฟ้อเร่งขึ้นอีกใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเร็วแรงของเฟสแรกค่ะจนกระทั่งเฟดทนไม่ไหวต้องปรับท่าทีเข้มงวดขึ้นอีกครั้ง financial conditions จะตึงตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงณจุดที่ราคาหุ้นและสินทรัพย์ต่างๆสูงขึ้นมากตลาดการเงินมีโอกาส crash ราคาสินทรัพย์กลับตัวลงอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อเล็งให้ดีก่อนถึงยอดดอยนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะอารมณ์ดีมากและเชื่อว่าเศรษฐกิจคงไม่ถดถอยแล้วเดาคร่าวๆค่ะอาจเป็นช่วงจีนกำลังจะเปิดประเทศอย่างเต็มที่ก่อนถึงจุดนั้นควร take profit ขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วเข้าซื้อกองทุนที่เน้นพันธบัตรอายุยาวค่ะปัจจุบันเฟดแรกเน้นลงทุน 2Cs + V มีโอกาสเป็นผู้ชนะ C4 China KTA Shares KT China และ KT China Bondตัวข้างเคียงพอถือได้ KT Echegos และ KT EMEQ ค่ะ C4 Communities KT Energy และ KT Mining V4 Vietnam KT Vietnam ค่ะมาดูถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ SET Index ปิดไปที่ 1635.36 จุดบวก 0.68% มูลค่าการซื้อขาย 79,464 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นรับแรงซื้อหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดและยังส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยปี 66-67 ฟื้นตัวได้ดีส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 43,263 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.25% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่35.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากช่วงเช้าขณะที่ค่าเงินภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศออกมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะยอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดที่กลับมาเป็นบวกขณะที่กนง.ส่งสัญญาณที่จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะทางฝั่งของเอเชียนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะโดยนักลงทุนเทขายหุ้นเนื่องจากกังวลในเรื่องนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนตลอดจนคาดว่าสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอีกนานนิกกี้ปิดไปที่ 27,968.99 จุดลบ 0.21% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยตลาดได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งแต่แรงบวกได้ถูกสกัดหลังจากจีนเปิดเผยว่าภาคการผลิตและภาคบริการหดตัวลงเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่ 3,151.34 จุดบวก 0.05% ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า700จุดในวันพุธหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดกล่าวว่า
เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมดาวโจนส์ปิดที่ 34,589.77 จุดบวก 2.18% S&P 500ปิดที่ 4,080.11 จุดบวก 3.09% และ Nasdaq ปิดที่ 11,468 จุดบวก 4.41% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธและปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันจากความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิดในจีนและหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวของยูโรโซนได้สนับสนุนโอกาสที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอลง CAC 40ปิดที่ 6,738.55 จุดบวก 1.04% DAX ปิดที่ 14,397.04 จุดบวก 0.29%และฟุตซี่ร้อยปิดที่ 7,573.05 จุดบวก 0.81% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดกล่าวว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมส่วนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพุธค่ะบวกขึ้นมา 3.01% ปิดที่$80.55 ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งมุมมองบวกที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัวนอกจากนี้ค่ะการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมันด้วยส่วนทางฝั่งของเบรนท์เองค่ะบวก 2.8% ปิดที่$85.43 ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อถ้อยแถลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดซึ่งกล่าวว่าภารกิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นยังอีกยาวไกลซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ลบ 0.22% ปิดที่$1,759.90 ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ